ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศรถรอเข้าไปนี่นะครับรอขึ้นเรือเฟอร์รี่นะครับต้องเผื่อเวลาด้วยเนาะถ้าเกิดท่านรีบท่านอะไรนะครับรถนี้กำลังออกก็จากตรงจุดนี้เดินไปหาท่าเรือเฟอร์รี่ก็ประมาณ300-400 เมตรครับอันนี้ที่จอดกันนี้คือรอขึ้นเรือนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยบริการให้รถสวนลงไปเผื่อจะวิ่งไปฝั่งเกาะช้างฝั่งตะวันออกนะครับหรือจะไปขึ้นท่าเรือเฟอร์รี่อีกท่าหนึ่งนะครับมันมี2ท่าเนาะนะครับอันนี้คือรถที่ต้องต่อรอขึ้นเรือครับดูล้นขึ้นมานะครับเพราะว่าพื้นที่ในการจอดรอลงเรือฝั่งนี้จะน้อยกว่าฝั่งตราดนะครับฝั่งพื้นดินเนาะจุดนี้มีรถตู้บริการนะครับมีรถตู้บริการก็หมอชิดเอกมัยมีนะครับเดี๋ยวช่วงวันหยุดยาวนี่เขาจะงดรับบัตรสมาชิกนะครับก็ต้องจ่ายเต็มนะก็ดูอัตรานะครับเดี๋ยวจะให้ดูอัตราในการใช้นะครับก็เป็นผู้โดยสารคนละ80บาทนักเรียน30นะครับนะครับรถจักรยานยนต์40บาทภิกขุสามเณรปีนะครับรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง120ครับก็เท่ากับรถยนต์4ล้อเลยนะครับรถยนต์4ล้อ120รถบรรทุก6ล้อ450รถบรรทุก10ล้อ900นะครับแล้วก็รถบรรทุก12ล้อ 1,100 รถ18ล้อก็ 1,800 นะครับประมาณนี้นะครับก็ซื้อหลักๆเราก็คือต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะครับซื้อขายตั๋วก่อนพอขายตั๋วเสร็จก็เวลาขึ้นเรือก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจตั๋วอีกทีนึงเนาะนะครับเรือเฟอร์รี่นี่แล้วนี่คือรถที่รอเข้าแถวนะครับช่องตรงนี้จะมีน้อยหน่อยนะครับอาจต้องใช้เวลามากเลยแหละคือผมดูแล้วฝั่งนี้น่าจะใช้เวลานานกว่าฝั่งที่ขึ้นมาจากฝั่งด้านพื้นดินครับนะครับรถก็จะทยอยขึ้นเดี๋ยวพี่พวนก็เยอะครับสำหรับคนที่จะเดินขึ้นก็เดินขึ้นฝั่งนี้ได้เลยนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้รถก็อยู่บนรถเลยครับก็ตามนั้นนะครับก็คนที่ขึ้นก็80บาทรถก็4ล้อแบบนี้นะทุกคันเนี่ย4ล้อก็120บาทครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติที่จะข้ามไปอ่าวธรรมชาตินะครับตอนนี้อยู่ฝั่งเกาะช้างอยู่เนาะตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายบัตรโดยสารตามอัตราที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้แบบนั่งบนรถนะครับจะไปขึ้นเรือเฟอร์รี่เลยก็จ่ายบัตรจ่ายตั๋วด้านข้างนะครับด้านหลังเนี่ยนะที่ผมพาไปดูนะครับแล้วก็เดินเลาะขึ้นไปขึ้นเรือเฟอร์รี่ได้เลยคนจะเร็วครับบนรถนี่ต้องรอขึ้นเรือเฟอร์รี่เป็นลำดับไปนะครับไม่มีจองไม่มีอะไรทั้งสิ้นมาคือใช้บริการตามลำดับก่อนหลังครับตามนี้นะคือขึ้นเรือนี่ไม่มีปัญหาครับวิ่งลงอะไรตามสะดวกสบายเลยแต่จะลำบากก็คือตามที่บอกก็คือในถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีความคับแคบนะครับคดเคี้ยวมีรถจำนวนมากแล้วก็รถคนต่างถิ่นค่อนข้างเยอะนะครับที่ไม่คุ้นชินคุ้นเคยกับทางภูเขาก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็เรามาแล้วก็เห็นรถเกิดอุบัติเหตุตกเขาอยู่นะครับมีให้เห็นเป็นระยะเนาะก็ใช้ความระมัดระวังครับอันนี้บริเวณด้านในนะผมพาเดินเข้ามาตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วนะครับแล้วเขาก็จะยึดตั๋วเราไปเลยนะตั๋วไม่ได้มีเก็บไว้ให้ดูต่างหน้านะครับประมาณนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นการตรวจตั๋วตรงนี้คือจุดขึ้นและลงนะครับนี่เห็นไหมดูรถขึ้นลงครับประมาณนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่นะครับเวลารถรอคิวที่จะเข้าครับนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตรงนี้จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่สำหรับตรวจบัตรตรวจตั๋วให้ท่านที่เดินทางมานะครับอันนี้คือนักท่องเที่ยวมานะครับเวลารถวิ่งขึ้นลงนักท่องเที่ยวก็เดินแยกต่างหากนะทั้งนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปอยู่บนชั้น2ชั้น3ของเรือเฟอร์รี่หรือรวมถึงรถประเภทต่างๆที่มาใช้บริการครับ
นี่เวลาเขาขึ้นกันก็ขับขึ้นขับลงปกติแหละครับเรือเฟอร์รี่ไม่ได้โครงเพลงอะไรนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นนะครับนี่ก็เดี๋ยวนักท่องเที่ยวเขาก็จะมีรถมารับเนาะนะครับครับนี่เขาจะให้คิวจากด้านในไปก่อนครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะมันก็จะไปตามลำดับเดี๋ยวมาดูรถขึ้นกันครับก็จะวิ่งไปตามลำดับเนาะนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาจัดรถจัดอะไรอีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยครับนี่ครับก็จะวิ่งขึ้นได้ตามปกติครับแล้วจะมีเรียงเป็น3แถวครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูเนาะก็จะมีรถโดยสารนั่นแหละครับที่ได้สิทธิ์ก่อนหิ้วกระเป๋านักท่องเที่ยวไปนะครับตามเพราะว่านักท่องเที่ยวที่ไม่มีรถหรือซื้อกรุ๊ปทัวร์มาเนี่ยเขาจะเดินขึ้นบนเรือเฟอร์รี่กันหมดแล้วครับที่เหลือก็รอกระเป๋าตามไปนะครับส่วนท่านมาด้วยรถส่วนตัวก็รอเข้าแถวเข้าคิวครับประมาณนี้นะครับรถก็จะวิ่งไปมันจะเป็น3แถวครับก็ที่เนี่ยนะครับรถก็จะวิ่งขึ้นเรียงตามลำดับเป็น 3-4 แถวนะผมนับดูก็ได้เกือบ 30-40 คันเลยนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเต็มบล็อกที่เขาล็อกไว้นี่แหละนะครับประมาณ5แถวเต็มบล็อกพอดีนะครับก็จะได้วิ่งจะได้สิทธิ์วิ่งก็เต็มคันเต็มลำพอดีนะครับไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับนี่แหละบริเวณที่จะข้ามไปอ่าวธรรมชาติหรือท่าเรืออ่าวธรรมชาติบนเกาะช้างนั่นเองนะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้คือเป็นฝั่งด้านเกาะช้างนะครับเราจะข้ามไปฝั่งตราดตัวอำเภอเมืองตราดหรือตัวเมืองตราดนะครับหรือฝั่งพื้นดินนะครับพื้นใหญ่ก็คือบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาตินั่นเองนะครับจุดนี้คือจุดที่สำหรับกรุ๊ปทัวร์อะไรต่างๆซื้อแล้วก็เดินออกมาตรงจุดนี้ด้านหลังนะครับถ้าเป็นมากรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะผ่านร้านค้าร้านขายอะไรต่างๆนะครับแต่ท่านมากับรถยนต์ท่านก็จะอยู่ด้านนอกนะครับท่านผู้ชมก็จะขึ้นกันจนเต็มนะครับนี่นะครับมีเจ้าหน้าที่ตรวจนับคนอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้ครับจนเต็มพอเต็มเสร็จเขาก็จะให้ขึ้นไปครับเนาะครับท่านผู้ชมครับให้ทุกท่านดูปริมาณรถที่รอนะครับก็ติดไปถึงเนินเขากันเลยทีเดียวนะครับระหว่างรอขึ้นเรือเฟอร์รี่นะครับถ้าท่านมาชาวบิ๊กไบค์หรือชาวรถเครื่อง2ล้อทั้งหลายก็มาจอดรถแถวนี้ได้ครับจอดแล้วก็ไปซื้อบัตรโดยสารนะครับซื้อตั๋วทั้งเป็นค่ามอเตอร์ถ้ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่าคนนั่ง2คนก็คนละ80ก็160นะครับแล้วก็ค่ารถตามอัตราที่ผมบอกแล้วก็วิ่งไปที่ป้ายที่ด้านหน้าเลยจะได้สิทธิ์ขึ้นไปก่อนนะครับรถมอเตอร์ไซค์นู่นน่ะจอดอยู่ตรงรั้วประตูตรงที่ผมชี้ตรงคนเสื้อเหลืองยืนนะครับประมาณนั้นก็สามารถที่ไปได้เลยไม่ต้องมาต่อคิวกับรถใหญ่ครับที่ท่านจะเป็นลมก่อนนะครับแล้วก็รถที่มาก็ดูแลเรื่องว่าน้ำเรื่องความร้อนให้ดีด้วยเพราะต้องจอดรอนานนะครับครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีแล้วแต่ปริมาณจำนวนรถครับครับเก็บบรรยากาศความฟินของทุเรียนมาฝากท่านผู้ชมครับนี่มาจากสวนเลยทักทายแม่ค้าได้กิโล80บาทครับนี่มาจากสวนเองนะครับช่วงทุเรียนไหมครับบอกว่าเราก็แล้วแต่ช่วงครับช่วงนี้ขาย80ถ้าเป็นที่อื่นอาจจะ100กว่าก็ว่ากันไปเนาะตามนี้ก็ยังอยู่ที่ท่าเรือที่จะข้ามไปอ่าวธรรมชาตินะครับไปที่ตัวผืนดินตรงจังหวัดตราดเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวจะฝากข้อมูลไปเผื่อจะลืมนะครับไม่รู้ผมพูดไปหรือยังนะท่าเรือที่นี่เนี่ยเรือเที่ยวสุดท้ายออกจากท่าเนี่ยคือ1ทุ่มจะไปถึงจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งประมาณ2ทุ่มนะครับเช่นท่าเรือนะครับเรือที่มาจากอ่าวธรรมชาตินะครับอ่าวธรรมชาติฝั่งตัวอำเภอตราดอำเภอเมืองตราดนะครับข้ามมาฝั่งเนี้ยก็เที่ยวสุดท้ายคือ1ทุ่มจะข้ามมาถึงฝั่งเกาะช้างเนี่ยประมาณ2ทุ่มนะครับจะมีรถโดยสารมารอแค่เรือเที่ยวสุดท้ายเท่านั้นนะครับแล้วพอลงจากตรงนี้เนี่ยเขาจะไปส่งก็คือค่ารถโดยสารประมาณ60บาทถ้าท่านมาไม่มีรถส่วนตัวนะครับ
ส่วนรถที่วิ่งมาด้านล่างเนี่ยมาโซนล่างก็คือโซนท่าเรือเนี่ยจะมีหมดแค่ประมาณ2ทุ่มประมาณนี้แค่เรือจากฝั่งอ่าวธรรมชาติมาถึงฝั่งเกาะช้างเท่านั้นเองครับก็คือประมาณ2ทุ่มส่วนย่านเศรษฐกิจด้านในไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาวหรือวิ่งไปตามโซนที่พักต่างๆเนี่ยอาจจะมีรถวิ่งทั้งคืนก็20บาท30บาทบ้างก็แล้วแต่นะครับรถโดยสารที่เป็นรถ2แถวสีขาวนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีรถมานะครับส่วนท่านที่มีรถมาก็ทำเวลาด้วยเพราะว่าเรือเที่ยวสุดท้ายนะครับจะหมดแค่1ทุ่มนะครับแล้วก็จะมาถึงฝั่งเกาะช้าง2ทุ่มนะครับเช่นเดียวกันฝั่งนี้เช่นเดียวกันก็ออกทุ่มนึงก็จะมาถึงทางตราดเนี่ยก็ออกทุ่มนึงก็ไปถึงนู่นประมาณ2ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับก็บอกเลขทะเบียนแล้วก็ซื้อแล้วก็บอกจำนวนคนนะครับส่วนสำหรับผู้ใหญ่80ค่ารถ120ได้นายก่อนนะครับก็ตามที่บอกนะครับรอบเดียวก็คือหมดนี่เลยไป500กับ500ของเรามาหลายคนไงก็ไป500กับ500ครับเป็น 1,000 พอดีนะครับในการข้ามมาเกาะช้างนะ 1,000 นะสำหรับกลุ่มเรานะครับแล้วก็ส่วนห้องน้ำห้องท่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าห้องน้ำห้องท่าเนี่ยที่บนเรือมีครับเรือเฟอร์รี่มีเนาะตรงจุดนี้คือเรือลงเรือระหว่างนี้ก็มีหาห้องน้ำไว้บริการด้วยนี่เดี๋ยวเรือมาเทียบท่าละปรับตัวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย